ครที่สนใจเติมทองแบบราคาถูกนะให้ทักไปที่เพจ Over Top Up นะฮะเติมแบบ ID Pass ปลอดภัยไม่โดนแบนแน่นอนนะครับผมก็สามารถกดลิงก์เพจใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะฮะคลิปนี้มาเทียบค่าพลัง Lautaro Martínez นะครับผมมาโคตรบ่อยเลยนะจริงมาโคตรบ่อยตัวล่าสุดคือตัวนี้นะครับผมหาตัวที่ดีสุดก่อนละกันนะฮะดูดิโอ้มันมีแบบ10เดี๋ยวนะเชี่ย13เวอร์ชันสำหรับ Lautaro Martínez จะเยอะไปไหนนะจะเยอะไปไหนโอ้โหฟีเจอร์เขียวก็4เวอร์ชันแล้วนะครับผมนะฟีเจอร์เขียวก็4เวอร์ชันแล้ว Go Pusher Fox in the Box เหรอถ้าส่วนใหญ่เป็นสไตล์ไหนส่วนใหญ่เป็น Go Pusher นะครับผม Go Pusher ว่าส่วนใหญ่เป็น Go Pusher นะครับโอเค Fox in the Box เนี่ยไว้ที่หลังแล้วกัน Go Pusher ก่อนนะครับผมโอเคตัวเสื้อสีเหลืองอินเตอร์มิลานเดี๋ยวนะตัว95ตัว94 95ได้เกมรุกนะครับผม95ได้เกมรุกจบสกอร์ก็ได้ตัวกัปตันแต่ความหลากหลายจะได้ไปทางฟีเจอร์เขียวนะจะได้ไปทางฟีเจอร์เขียวแต่สปีดต้นก็ได้ตัวกัปตันนะกระโดดได้กัปตันบาลานซ์ได้กัปตันนะครับผมแต่ความหลากหลายได้ฟีเจอร์เขียวว่ะแต่ถ้าจะให้เลือกใช้จริงใช้กัปตันนะเพราะว่าอะไรหาช่องดีกว่ายิงคมกว่าแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วสำหรับตำแหน่งกองหน้านะนะครับผมแต่ว่าชิ้นนี้ก็ได้ครองบอลได้จ่ายบอลนะได้ลูกโม่งได้ความเร็วนะครับผมได้ความเร็วแต่ถ้าส่งเวอร์ชันนี้ถ้าให้เลือกใช้ผมว่าตัวกัปตันโอเคกว่าตรงที่ว่าหาช่องเนี่ยขึ้นไป91เลยนะขึ้นไป91เลยนะคือหาช่องดีกว่าตัวนี้เยอะนะครับผมที่เหลือก็แค่จบสกอร์และจบสกอร์คมกว่าก็คือจบเลยนะครับผมก็คือจบเลยโอเค94อันนี้ก็อยู่ที่คนจะเลือกใช้นะอันนี้ส่วนตัวนะนี่เป็นความคิดเห็นส่วนตัวเผื่อใครจะแบบเอาไปปรับใช้นะครับผมคล้ายๆกันว่ะ2เวอร์ชันนี้คล้ายๆกันว่ะนะครับผมเนี่ย2เวอร์ชันนี้คล้ายกันเป่งเลยโอ้โหไม่จะว่าคล้ายหรือไม่เหมือนกันเลยอะตัวนี้ได้เลี้ยงบอลตัวนี้ได้สปีดต้นได้เลี้ยงบอลได้สปีดต้นถ้าเป็น2เวอร์ชันนี้เหรอโอ้เลือกใช้ยากเหมือนกันนะเลือกยากนะ2เวอร์ชันเนี้ยโอ้โหอยู่ที่คนจะมีแล้วกันนะนะมาเอามาเทียบกับตัวกัปตันเหมือนเดิมนะครับผมให้ตัวกัปตันดีกว่าอยู่ดีว่ะนะครับผมให้ตัวกัปตันดีกว่าอยู่ดีนะโอเคฟีเจอร์เขียวเวอร์ชันนี้ล่ะไม่มันคล้ายๆกันเลยนะจริงฟีเจอร์เขียวเนี่ยเดี๋ยวลองเทียบฟีเจอร์เขียวทั้ง3เวอร์ชันนี้ดิคล้ายกันนะเฮ้ยเดี๋ยวนะจบสกอร์เท่ากันทุกอย่างเท่ากันครองบอลโดยรวมแล้วเนี่ยเท่ากันจ่ายบอลโดยรวมก็พอๆกันนะพอๆกันได้ลูกตั้งเตะความโค้งความเร็วกระโดดสูสีกันมา2เวอร์ชันนี้สูสีนะครับผมสูสีอันนี้ครองบอลได้ดีกว่านะครับผมจ่ายบอลพอๆกันเวอร์ชันนี้ได้ความเร็วอยู่ทุกคนที่เลือกใช้ป่ะนะครับผมฟีเจอร์เขียวคือหลากหลายแต่สุดท้ายก็มาแพ้ตัวกัปตันตรงที่ว่าหาช่องกับจับสกอร์นี่แหละนะครับผมโอเคนะไปให้ไวตัวแพ็กเก่าอ่ะแพ็กเก่ายังมีคนใช้อยู่ไหมแพ็กเก่าก็ยังสู้ตัว95ไม่ได้นะนี่ตัวแพ็กนี้96ว่ะแพ็กไหนไม่รู้เหมือนกันนะ96โอ้โห96ดีกว่าเยอะเลยว่ะนะทั้งความเร็วทั้งครองบอลทุกอย่าง96ดีกว่าเยอะเลยว่ะนะตัวทีมชาติอาร์เจนตินาโอ้โห96ดีกว่าเยอะเลยว่ะนะLautaro Martínezโกโพเชอร์หมดเลยเฮ้ยดับบี้ดีอุ้ยดูแค่ตรงนี้คือตกใจเลยดับบี้ดีไม่ส่งดีนะครับผมสุดท้ายนะฮะโอ้โหบาลานซ์ความเร็วตัว96แพ็กนี่แพ็กอันไหนวะแพ็กอินเตอร์มิลานแน่ๆพื้นหลังเป็นรูปอินเตอร์มิลานอะแพ็กอินเตอร์มิลานเหรอแพ็กอินเตอร์มิลานเหรอแพ็กไหนวะ อินเตอร์มิลานแพ็กไหนอะยังไม่มาให้เปิดไม่ใช่เหรออินเตอร์มิลานแล้วถ้าทรงเนี้ยคือทรง24นะทรงปี24นะนะครับผม Lautaro Martínez เหรอ Lautaro Martínez เวอร์ชันนี้เหรอจะมาวันจันทร์นี่เหรอเดี๋ยวนะขอเช็คก่อนละกันนะครับผมไม่น่าใช่พวกนี้ไม่น่าใช่แพ็กนี้ด้วยนะเดี๋ยวนะอินเตอร์มิลานเหรอแพ็กนี้เหรอไม่ใช่เดี๋ยวนะอินเตอร์มิลานถ้ารูปปกเป็นอย่างนั้นนะคือมันเป็น24แน่ๆนะครับผมขอเช็คก่อนอินเตอร์ AC ก่อนละกัน AC มันมีป่ะตัวที่แบบนั้นนะ AC มิลานก็ไม่มีนะแต่ทำไมLautaro Martínezมีอ๋อนี่ไงทรงนี้เหรอทรงเลเยอร์เหรอไอพวกนี้มันแพ็กไหนวะนี่ไง AC มิลานไอ้มันแพ็กไหนอะยังไม่มาให้เปิดปะวะใช่ไหมเหมือนจะยังไม่มาให้เปิดนะนะครับผมเหมือนจะยังไม่มาให้เปิดนะไอแพ็กพวกเนี้ยรู้สึกว่าจะเป็นแพ็กพาร์ทเนอร์คลับไม่ใช่พาร์ทเนอร์คลับแพ็กใหม่แน่ๆนะครับผมเนี่ยแพ็กใหม่แน่ๆแต่มีเวลตันแล้วเอ๊ะอยู่ในแพ็กไหนวะมาให้เปิดหรือยังน่าจะยังนะมันจะยังไม่มาให้เปิดนะนะครับผมถ้าเอาชัวร์ก็ถ้าจะเอาชัวร์ก็เมนยูอะดูของเมนยูนะครับผมเมนยูมีไหมแพ็กเดี๋ยวเป็นแพ็กของเมนยูแพ็กปีก่อนเหรอน่าจะแพ็กปีก่อนนะใช่ไหมน่าจะแพ็กปีก่อนนะครับผมน่าจะแพ็กของปีก่อนถ้าเป็นแพ็กใหม่เนี่ยมันจะอยู่อ๋อผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเนี่ยแพ็กพวกเนี้ยแพ็กเก่าหรือแพ็กใหม่อะบรูโน่ซานโชวารานบรูโน่ซานโชวารานเก่าหรือใหม่อันเนี้ยเพิ่งมาเนี่ยจำได้แพ็กไกวอลิซันโดมาตินเนสแม็กโทมินีแรดฟอร์ดเฟรดมีเฟรดด้วยหรือวะอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าแพ็กไหนโอ้มันเยอะเกินอ่ะจริงก็หลงเหมือนกันนะอันไหนก็บอกจริงมันก็หลงเหมือนกันนะเนี่ยLautaro Martínezมันมาให้เปิดหรือยังอันนี้ไม่ชัวร์ว่ะเวอร์ชันนี้อยู่ในแพ็กไหนอันนี้ยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะอยู่ในแพ็กไหนยังไม่แน่ใจเหมือนกันเวอร์ชันนี้น่าจะเป็นแพ็กเพจ24นี่แหละเพราะว่าอะไรหลายๆอย่างมันไปทางเพจ24ว่ะนะครับผมอะไรหลายๆอย่างมันไปทางเพจ24ว่ะเหมือนจะเป็นก็ไม่ใช่หรือว่ายังไม่มามันก็ไม่น่าจะมีพวกโยตันนะเป็นแพ็กเพจ23เก่าเหรอนะครับผมโอเคน่าจะเป็นตัวที่ยังไม่มาให้เปิดนะครับผมน่าจะเป็นตัวที่ยังไม่ได้มาให้เปิดนะก็ไปหาข้อมูลแล้วก็ไม่มีนะตามโครงตามคลิปรีวิวก็ไม่มีเวอร์ชันนี้นะนะครับผมมันเป็นเวอร์ชันไหนหรือว่าจะมาในอนาคตนะครับผมแต่มีข้อมูลวิวตันแต่ก็ไม่น่าใช่ยากเลยว่ะนะโอเคฉะนั้นเวอร์ชันนี้ออกนะครับผมโอ้โหต้องเทียบใหม่เลยว่ะไม่ใหม่ดิตอนแรกมันอยู่ไหนแหละมันเป็นตัวนะมันเป็นตัวกัปตันใช่ไหมกัปตันเดี๋ยวจำได้ล่าสุดเลยนะครับผมยังไม่มาแน่ๆนะครับเวอร์ชันนี้ตอนแรกมันจะอยู่เวอร์ชันนี้โอเคต่อไปก็เป็นกัปตันเวอร์ชันนี้นะครับผมแม่ทำมาสงงต้องดูดีๆแล้วทีเนี้ยมันจะมีตัวที่มาแล้วกับตัวที่ยังไม่มานะเราจะเทียบเฉพาะตัวที่มาแล้วแล้วกันนะตัวที่ยังไม่มาก็ไปทำไมคือไม่รู้มันจะมาหรือเปล่าไงมันมีนะตัวที่แบบมีข้อมูลแต่ไม่มีมาให้เปิดก็มีนะโอเคส่งเวอร์ชันนี้ตัวทีมชาติกับตัวอินเตอร์ได้จบสกอร์ไม่ทีมชาติได้จบสกอร์แต่เสียเกมรุกเอาแล้วลูกหมูงได้ตัวนี้โอ้แต่ความเร็วส่งเวอร์ชันนี้สูสีนะฮะส่งเวอร์ชันนี้สูสีนะ เวอร์ชันนี้ที่ขึ้น95ได้นะคาดว่าน่าจะเป็นเกมรุกแล้วก็สปีดต้นนะครับผมอย่างอื่นฝั่งนี้เนี่ยมันฝั่งนี้ได้จับสกอร์ได้สองสั้นแต่มันก็เป็นสเตตที่ยังไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่ยังให้ตัว95ดีกว่านิดหน่อยนะครับผมดาร์บี้เดย์ฮะดาร์บี้เดย์ก็ยังสู้ไม่ได้ตัวกัปตันนี่ดีนะเอาจริงกัปตันนี่ดีนะเนี่ยตัวเจแปนก็ยังสู้ไม่ได้นะครับผมสแตนดาร์ดเหรออันนี้คือสแตนดาร์ดปะใช่ไหมนะครับผมจะสแตนดาร์ดไหมน่าจะใช่แหละตัวแฟนชอย96คาดหวังอยู่นะอุ้ยแฟนชอย96เหรอเกมลุกเท่ากันครองบอลทั้งหมดโดยรวมแฟนชอยดีกว่าจ่ายบอลสีแดงจับสกอร์ตัวกัปตันนะครับผมลูกหม่งเท่ากันลดตั้งเตะความโค้งกัปตันความเร็วเนี่ยแฟนชอยสปีดต้นกัปตันพลังการยิงแฟนชอยกระโดดกัปตันแข็งแกร่งเท่ากันบาลานซ์สเตมิน่าแฟนชอยโอเคนะครับผมตัวแฟนชอยดูดีกว่าตรงที่ว่ามีสเตมิน่าเยอะกว่าบาลานซ์ที่ดีกว่าแล้วก็พลังการยิงที่แรงกว่ามีความเร็วที่เร็วกว่าแต่จับสกอร์ให้ตัวนี้นะครับผมจับสกอร์ให้ตัวกัปตันที่ดีกว่า1ก็ไม่ได้เยอะหรอกนะครับผมโอเคได้แล้วตัวที่ดีที่สุดก็คือตัวแฟนชอยแหละนะครับผมมัน96ไงมัน96นะแล้วตัวล่าสุด95ตัวล่าสุด95ตัวล่าสุดสุดว่ะตอนที่ว่าคือจบสกอร์ไม่รู้สึกว่าจะดีกว่าทุกเวอร์ชั่นเลยนะฮะเกมรุกแต่คนละสไตล์นะอันนี้เป็นฟาวล์อินเดอะบ็อกซ์อันนี้เป็นโกลโพเชอร์นะครับผมจ่ายบอลดีกว่าลูกมงดีกว่าสปีดช้าว่ะสปีดเวอร์ชันนี้ช้าว่ะนะแต่ได้พลังการยิงได้กระโดดได้แข็งแกร่งบาลานซ์สเตมิน่าไม่ได้โหแต่โดยรวมก็96ดีกว่านิดหน่อยแต่ส่วนตัวแม่งเวอร์ชันล่าสุดแม่งจบสกอร์โคตรคมเลยว่ะน่าจะคมสุดแล้วเนี่ยนะครับผมน่าจะคมสุดนะโอ้ยเทียบกับตัวกัปตันไปเลยทั้งนั้นน่ะนะเทียบกับตัวกัปตันโอ้กัปตันสู้ไม่ได้นะครับผมตัวกัปตันสู้ไม่ได้ฮะแต่ก็ต้องดูที่สไตล์ด้วยนะแต่ถ้าเป็นสเตตเนี่ยกัปตันสู้ไม่ได้นะครับผมโอเคประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับเทียบกับพลังLautaro Martínezนะครับผมก็จะมีเวอร์ชั่นที่หลงมานะครับผมคือเวอร์ชันนี้ที่ยังงงๆอยู่ว่ามันมาให้เปิดหรือยังนะแต่ตัวมองว่ายังนะมองว่ายังนะครับผมโอเคประมาณนี้แล้วกันนะฮะยังไงก็ตัวที่ดีที่สุดก็ให้ตัวแฟนชอยนะครับผมต่อมาก็จะให้ตัวล่าสุดเลยนะที่จบสกอร์โคตรขม90คือเป็นตัวที่ยิงดีที่สุดของLautaro Martínezแล้วนะครับผม90นะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะฮะคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย let's go